1,497 ต้องถูกเท่านั้นนะฮะถูกทั้งหมดด้วยระหว่างก่อนตอบก็สับสนพอสมควรพระเจ้าหลุยส์ที่9ถูกต้องครับสถาปนาปี1,297ถูกต้องครับสิ้นพระชนปี1,270ถูกต้องครับเดือนสิงหาคมถูกต้องครับแน่นอนวันที่ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับกองเชียร์ก่อนผมเชิญคุณจะหากองเชียร์คุณก่อนโอ้โหในที่สุดคุณกันตีนะครับฝรั่งเศสนะครับสามารถทำได้ตรงนี้นะฮะสับสนในเรื่องราวของวันที่วันเวลาพอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับ25คะแนนเต็มเชิญทั้งหมดนี่เลยครับทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหโดนทุกคนนะบีบคั้นแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแฮปปี้จากดีแทนนะครับมอบให้นะครับ10,000นะครับตอนนี้นะครับจะได้คุณมานะครับเรื่องราวของรถมือสองนะครับอยู่ที่แท่งของคาราบาว XO ครับและพิธีกรนะครับอยู่ที่แท่งของเบียร์ช้างบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดมหาชนหาแล้วครับมาถึงเรื่องราวของรถมือสองช่างเล็กบุญมานะครับจะเลือกอะไรนะครับคราวนี้หมวดอะไรกันดีทีนี้เหลือ3หมวดครับ3วิจิ๊กซอคุณสมบัติอ๋อคุณสมบัติก่อนดีกว่าครับคุณสมบัติโอ้นี่เล่นหมวดสุดท้ายเลยครับเป็นตัวตั้งใหม่แล้วนะเป็นตัวตั้งใหม่ครับจะทำเท่าไหร่นะฮะมีผลต่อ4ท่านนะครับครับผมคุณสมบัตินะฮะทางด้านนี้นะฮะดูว่าคุณบุญมานะฮะจะเล่นอย่างไรและได้คะแนนเท่าไหร่นี่เป็นตัวตั้งใหม่แล้วนะครับให้บอกว่านี่คือรถยี่ห้ออะไรไม่ต้องเปิดแล้วทายเลยได้ไหมครับทายได้ครับโอ้โหมั่นใจขนาดนี้โอ้โหเอาจริงสักทีเถอะเอาจริงสักทีเถอะที่พูดนี้ก็คือไม่ได้พูดจริงครับตกลงเลือกหมายเลข1ครับ1นะฮะเราต้องการเปิดมาตรงด้านนี้ถ้าเกิดต้องการเต็มนี่คือ25ต้องตอบเลยนะฮะครับก็คิดว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยนะครับผมต้องตั้งใจเลยครับว่าขอให้ได้อะไรมาบ้างถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะผมจะเอารถที่ผมชอบแปลว่าตอบแน่นอนตอบแน่นอนเพราะว่าต้องการ25เต็มครับไม่มีการเปิดครั้งที่2ไม่มียืนยันครับโอ้โหท่านผู้ชมนะบอกกล่าวนะหลายคนที่บอกว่าไปฟังข่าวในเรื่องราวของแฟนมันแท้นะฮะต้องดูทุกวินาทีครับมันทุกเม็ดอ้าวเปิดมานะครับ รถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับออกมาเป็นโอ้โหมีตั้งแต่แรกเลยอะแสดงว่าอีกยาวเลยไม่ใช่มีอยู่แค่นี้นะแล้วหยุดแค่นี้นะหาเติมเลยแล้วเนี่ยอวหมบกรรมยี่ ABS Airbag คู่ออปชั่นเพียบเวลาเราไปซื้อขายมือสองเราก็จะมีเห็นนะคำต่างๆเหล่านี้เขาบอกมาตรงนี้เป็นปัญหาเลยครับเป็นปัญหานะครับอ้าวครับเขาบอกเป็นปัญหาเยอะนะฮะรถระดับที่ต้องมาประกาศว่ามีอทม.และเบาะกำมะหยี่เนี่ยคือตัวหน้าน่าจะไม่ใช่โจทย์ที่สำคัญแล้วเบาะกำมะหยี่แล้วที่มีสำคัญที่สุดคือ ABS กับ Airbag ด้วยคู่ด้วยแปลว่าเขาบอกมาทำไมใช่ไหมการบอกตรงนี้มามันต้องมีเหตุผลครับผมถ้าปีรุ่นใหม่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นรถสักราวๆหลายๆปีรถเก่าๆที่ขายในท้องตลาดแอร์แบ็กคู่จะมีกลุ่มยุโรปมีกลุ่มอเมริกันก็จะมีที่มีแอร์แบ็กคู่มีแบ็กคู่มีไคสเลอร์ดีออนมีแอร์แบ็กคู่ตอนนี้ในใจมีกี่ยี่ห้อกี่คันกี่รุ่นกำลังมีอยู่แล้วหนึ่งในใจครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วหนึ่งในใจมีแล้วครับมันไม่น่าจะตอบก็ได้ใช่ไหมแต่กำลังจะเทียบว่ามันมีคันไหนอยู่นะฮะโอ้โหว่าถ้าในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าคันนี้มันน่าจะใช่แต่ว่ากำลังจะนึกอยู่ว่าอีกคันนึงมันคู่ไม่คู่เท่านั้นเองมันจะมีหรือไม่ถ้าไม่ใช่อาจจะตอบไอ้คันนี้ก็ได้เพราะมันเดี๋ยวจะถามว่าไอ้คันนี้คือเรื่องของคำว่าถ้าโฆษณาแอร์แบ็กคู่มันจุดเด่นของคำโฆษณาฮะว่าคำโฆษณานั้นเนี่ยเราจะดูจุดเด่นของคันนี้ชูโรงโดยการอยากให้เขาซื้อด้วยมีอะไรอยู่บ้าง มันสงสัยคำอวทม.เนี่ยถ้าโฆษณาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรถราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอก มันน่าจะเป็นรถที่ในตลาดเวลานี้ที่จะไปเอาจากหนังสือสักเล่มนึงมาถ้าวิเคราะห์กรรมการนะครับข้อมูลก็พอสมควรแต่มันก็ยัง
แม่อีกสักหน่อยก็ดีอย่างนี้ใช่ไหมสักหน่อยมันก็สวยแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่มีอยู่ในใจหนึ่งพันสักหน่อยว่ากี่ซีซีอย่างเงี้ยนะตอนนี้ไม่รู้สายพันธุ์มันเท่านั้นเองอ่ะแต่เหลือคันเดียวแล้วหรือหลายคันหลายยี่ห้อถ้าจริงๆมีสัก2ยี่ห้อมี2ยี่ห้อแต่อยากได้เสียครับอยากได้เสียเราผมจะเริ่มถามแล้วนะว่า2ยี่ห้อนั้นมีอะไรบ้างยี่ห้อแรกเลยนะครับมันจะเป็นกลุ่มอเมริกันนะมันมีรถอยู่ตัวนึงที่มาเปิดตัวก็คือเป็นกลุ่มอเมริกันที่มีจิปเชโรกีแล้วก็มีChrysler Neon ซึ่งเขามีตัวนี้ขึ้นมาโจมตีรถญี่ปุ่นเพื่อที่จะหมายถึงว่าราคาขายก็ประมาณสัก 700,000 กว่าที่จำได้นะครับมี ABS และมี Airbag ถ้าพอมาเทียบรถญี่ปุ่นผมคิดว่า ABS กับ Airbag คู่มันไม่มีไงถ้ามาสายพันธุ์กลุ่มยุโรปเนี่ยมันเป็นรถหรูไปเลยโอ้โหรถหรูผมไม่เชื่อว่าจะมาออกรายการนี้อะไรเงี้ยคิดว่าไม่แรงพี่กรรมการไม่น่าใจร้ายกับผมช่างเล็กบุญมานี่เข้ามาในโพบอกเป็นลำดับที่1เลยนะครับเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เสียตำแหน่งของโพนะฮะเพื่อไม่ให้เสียตำแหน่งของโพพูดอย่างนี้เลยนะขอตอบครับปบมือเราทุกคนเขาจะพูดว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะได้ตอบบอกเพื่อไม่ให้เสียตำแหน่งของโพผมจะตอบขออนุญาตนิดได้ไหมครับได้ครับทำอะไรครับควักมีดฮะโอ้โหนี่ก็ควักมีดออกมาแทงผมเดินไปดูเลยองอะไรฮะเป็นสมเด็จพระระฆังครับสมเด็จพระระฆังนะครับโอ้โหอย่างไรก็แล้วแต่ต้องมีแบบกำลังใจอย่างเต็มที่นะฮะตกลงแปลว่าขอตอบนะครับแล้วก็และยังไม่หมดครับหยิบอีกครับอีกองนึงนะครับเป็นสมเด็จครับเป็นสมเด็จครับหลวงปู่โตเหมือนกันพระระฆังเหมือนกันสององมีผู้ที่มอบให้ผมมาเป็นโชคชัยวันนี้ครับเป็นพลังสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะเอาละฮะต่อไปนี้จะเป็นการตอบแล้วนะฮะอยู่หรือไปหรือ25คะแนนนะครับข้อมูลเดียวอวทมบอกกำมะหยี่ ABS Airbag คู่ออปชั่นเพียบมีแค่นี้แหละนี่คือรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรตอบครับ Chrysler Neon ครับผมไม่เฉลยผมจะดึงถ้าถูก25คะแนนไม่ถูก0 Chrysler Neon ออกมาเป็นมันหลุดพ้นจากห่วงกรรมฮะโอ้โหถูกต้องเลยครับสุดยอดเลยตะกี้พูดอะไรนะฮะเพราะว่าอยากได้คำตอบที่สองอีกสักคำหนึ่งอยากได้คำข้อมูลต่างๆเพิ่มใช่ครับนะลองดูนะฮะอันที่สองเป็นอะไรครับสายพันธุ์ใช่เลยครับถ้าตรงนี้นะผมถ้าบวกกันนะฮะคือถ้าสักสองข้อมูลผมว่าพวกนี้ง่ายหมดแล้วให้แล้วแต่ที่จะเลือกมามากน้อยเจ้าของขายเองนิสสันนะครับเอ็งสี่ประตูนะครับสไตล์โฉบเฉี่ยวโชว์รูมไม่มีขายอยากได้ต้องไปเต้นปี98นะฮะราคา 188,000 อันนี้ไปเลยครับอันนี้ล่วงเลยครับได้เลยยากไหมอันนี้อันนี้ยากเลยครับยากถ้าอันเดียวนะฮะออกห้าง 700,000 กว่าขับมา7ปีไม่มีเฉี่ยวชนอันนี้มองไปที่ญี่ปุ่นเลยฮะยอมเขาครับช่างวุ้นมาครับเต็มครับโอ้ออกมาเท่านี้เลยครับตรงหน้านี้ขออนุญาตจับมือหน่อยนะฮะมาแล้วนะฮะสองหมวดนะฮะตอนนี้แฮปปี้จันดีแท็กมอบอีก 10,000 เป็น 20,000 แล้วนะครับChrysler Neon รถเก๋งสายพันธุ์อเมริกันที่ออกสู่ตลาดราวปี1995แม้รูปทรงภายนอกจะดูเล็กกระทัดรัดแต่สมรรถนะของเครื่องกับแรงกว่ารถขนาดเดียวกันเพราะใช้เครื่องยนต์ 2000cc ที่สำคัญยังมีออปชันที่แถมมากับรถอีกหลายอย่างอาทิเบรก ABS ถุงลมนิรภัยราคามือหนึ่งนั้นอยู่ที่ราวๆ 7-800,000 บาทแต่ราคามือสองนั้นเริ่มต้นเพียงแสนกว่าบาทตามแต่สภาพของรถแต่ละคันไปดีมาครับพูดพี่กสิติก่อนครับอยากจะเจอพี่กสิติก่อนครับผมปกติมาทุกครั้งเนี่ยท้ายเรามาอยู่เป็นลำสองนี่จะเป็นไงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวรู้ทุกคนได้แข่งอยู่แล้วครับนะครับช่างเล็กบุญมานี่แสดงออกมาแล้วนะฮะโพหมายเลขหนึ่งนะฮะก็มายืนแป๊ดอีกครั้งแล้วนะทางด้านนี้เล่นไปแล้วสองหมวดมาดูคนต่อไปครับต้องเต็มเท่านั้นเหมือนกันนะครับจะเป็นใครพี่เพราะว่าอยากจะได้กสิติฝรั่งเศสครับออกมาเป็นของเทพราบันบอคุณมงเทพนี่ก็อีกคนนึงครับมา
หมดเวลาลงอย่างน่าเสียดายครับสำหรับการชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2005รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันมาถึงคุณพงเทพดราก้อนบอลสัปดาห์หน้าเขาจะสร้างปาฏิหาริย์25คะแนนเต็มได้อีกหรือไม่เอาใจช่วยเขาต่อครับและขณะนี้จากผู้ที่ผ่านเข้ารอบ6คนมีคุณกรันหนังผีตกรอบไปเพียงคนเดียวโดยมีช่างเล็กบุญมารถมือ2ขึ้นแท่นเป็นที่1ด้วย25คะแนนเต็มสัปดาห์หน้าถ้าคุณพงเทพคุณวิโรจน์คุณแซนดี้และคุณกสิติไม่สามารถทำ25คะแนนเต็มได้ชัยชนะจะตกเป็นของช่างเล็กทันทีใครจะอยู่ใครจะไปช่างเล็กจะเป็นแชมป์หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดคำถามครับถามว่าจากหนังสือการ์ตูนดราก้อนบอลฉบับลิขสิทธิ์นะครับผู้ที่ปล่อยพลังคลื่นเต่าคนแรกคือใครและคนสุดท้ายคือใครทั้งสองครั้งเสียงดังยังไงครับนี่คือสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสที่นี้ชื่อว่าอะไรไม่มีการเปิดอีกแล้วครับมีแต่การตอบอย่างเดียวตอบถูกอยู่ครับตอบผิดกลับบ้านหลังจิ๊กซอนะครับรถยนต์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนี่ยฮะโอ้โหเปิดตัวเลยครับโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้นะฮะไม่ต้องเปิดผมก็ทายได้แล้วครับบาร์บี้ครับชื่อว่าอะไรครับทั้งหมดมี25คะแนนไปครับ Morning Sun Princess ไปครับ Solo in the Spotlight ไปครับ Princess of Korea Court คะแนนที่จะเสมอครับทางด้านนี้ไปครับ Beauty ค่ะถูกต้องนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นสุดยอดแฟนคณะแห่งปีไปครับข้ามค่ะข้ามครับเอาละครับเอาละครับไม่แน่นอนแล้วนะครับทั้งหมดนี้ต้องการคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อจะเป็นชัยชนะสุดยอดแฟนคณะแห่งปีนะฮะนะครับข้ามค่ะฮะโอ้โห